สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเม่า 4K Diary นะครับผมช่วงนี้เราก็เป็นช่วงของเม่า 4K Review ครับโดยการรีวิววันนี้เนี่ยเราจะพาไปรีวิวมิวสิคัลเหมือนเดิมครับละครเวทีคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องนางฟ้า The Musical ครับผมซึ่งทำการแสดงอยู่ที่M Theater อย่างที่เห็นกันนะครับขั้นแรกเราก็พาไปดูทางเข้ากันก่อนครับผมว่าทางเข้า M Theater เนี่ยเราจะไปลงละครกันได้ยังไงเราก็ต้องขึ้นชั้น3กันนะครับผมแล้วพอขึ้นลิฟต์เนี่ยก็จะเห็นทางอุโมงค์นะครับเอาไว้กันฝนครับผมตกบ่อยนะครับช่วงนี้แล้วเราจะเข้าไปเจอกับเคาน์เตอร์ครับผมซึ่งเคาน์เตอร์เนี่ยก็เป็นเคาน์เตอร์บัตรนั่นเองสามารถซื้อบัตรเพิ่มได้นะครับผมและข้างล่างเนี่ยก็จะคัดเอาไว้สำหรับถ่ายรูปแล้วก็ขายของที่ระลึกนั่นเองเอาครับเราคร่าวๆให้ดูรอบๆ บริเวณแล้วนะครับผมแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องอย่างไรครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับผมถูกจัดขึ้นเป็นวาระพิเศษครับครบรอบ3ปีในการทำละครเวทีนะครับผมซึ่งจะมีจัดทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับผมก็คือเรื่องนางฟ้าเดอะมิวสิคัลเรื่องนี้เรื่องต่อไปเป็นเรื่องน้ำเงินแท้แล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยจะเรื่องคือเรื่องแม่นาคครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนางฟ้าตัวน้อยตัวหนึ่งนะครับผมที่กำลังสงสัยว่าหน้าที่ของตัวเองเนี่ยคือทำอะไรนะครับผมเราไม่มีจุดมุ่งหมายในตัวเองนะครับผมในตอนเด็กๆซึ่งในตอนเด็กๆเนี่ยเขาก็ได้จุดมุ่งหมายของตัวเองนะครับผมซึ่งคือการให้พรมนุษย์นั่นเองแต่โตขึ้นมาเนี่ยนางฟ้าก็เริ่มสงสัยครับผมว่าทำไมเนี่ยมนุษย์ไม่มีใครขอพรตัวเองเลยนะครับผมนางฟ้าก็เลยบอกว่างั้นฉันจะลงไปโลกมนุษย์นะครับผมเพื่อจะไปหาคนมาขอพรฉันนั่นเองเลยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้นะครับผมเรื่องนั้นมันก็เริ่มจากที่นางฟ้านั้นลงไปโลกมนุษย์ครับผมซึ่งนางฟ้าเนี่ยจะไปเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับผมและคนก็จะมาขอพรนางฟ้าแต่สุดท้ายเนี่ยที่เป็นพล็อตหลักๆเลยเนี่ยมันก็ต้องมาลุ้นกันครับผมว่านางฟ้าเนี่ยจะได้กลับสวรรค์ไหมฟังไปก็อาจจะคิดได้นะครับผมว่าผมสปอยไปเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆครับเรื่องหลักๆของมันเนี่ยไม่ใช่เรื่องนี้นะครับผมข้อคิดเหี่ยวมันอื่นเนี่ยมีเรื่องอื่นครับผมแล้วแต่คนจะได้คิดนะครับผมซึ่งเราต้องไปดูเองครับผมไปซื้อมาดูนะครับผมในเมื่อฟังเรื่องย่อไปแล้วนะครับผมต่อไปเราก็ต้องมาแนะนำตัวละครกันตัวละครแรกที่เราจะแนะนำก็คือตัวเด่นของเรื่องนะครับผมนางเอกของเรื่องนั่นเองนางเอกเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนที่เป็นชื่อเรื่องนั่นเองก็คือนางฟ้านะครับผมนางฟ้าครับผมอยู่ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวก็คืออยากหามนุษย์มาขอพรนะครับผมซึ่งทำให้นางฟ้าเนี่ยไปควานหามนุษย์มากมายนะครับผมเพื่อมาขอพรตัวเองจนบางครั้งเนี่ยมนุษย์ก็เห็นว่านางฟ้าเนี่ยนะน่าจะเป็นคนบ้านะครับผมก็เลยไม่อยากจะยุ่งด้วยสักเท่าไหร นะครับผมเป็นพระเอกของเรื่องนะครับผมมีชื่อว่าชาญชัยชาญชัยเป็นตำรวจปลอมตัวมาครับแต่จะปลอมตัวมาทำอะไรเนี่ยเราไปลุ้นกันครับผมในเรื่องรู้จักนะครับผมตัวเด่นฝ่ายหญิงอีกคนหนึ่งก็คือ
ไหมฟ้านั่นเองลูกสาวร้านเม่าข้าวแกงนะครับผมที่นางเอกไปทำงานอยู่ตอนที่จะไปหาคนมาขอพรนะครับไหมฟ้าเนี่ยมีความฝันอยู่ครับผมซึ่งความฝันเนี่ยคืออยากแต่งงานกับคนรวยคนต่อมานะครับผมที่จะแนะนำไม่รู้จักก็คือคุณเม่าร้านเจ้าของร้านเม่าข้าวแกงครับผมแม่ของไหมฟ้านั่นเองซึ่งผมจะกระซิบนิดนึงครับผมคนคนนี้มีความลับอยู่ครับไปดูแล้วไปหาครับผมว่าความลับของคนนี้คืออะไรอีกคนครับผมเป็นช่างฟิตนะครับผมเป็นคนรักของไหมฟ้านั่นเองครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ให้ข้อคิดกับเราได้เยอะนะครับผมข้อคิดนั้นคืออะไรไปตามชมครับผมซื้อบัตรและเข้าชมครับต่อมาครับผมตัวร้ายโดดเด่นอันดับหนึ่งนะครับผมก็คือผู้หญิงคนนี้ครับสินปืนคู่ชื่อเต็มเต็มคือสินใจเป็นมือปืนอันดับหนึ่งของถิ่นนี้แม่นมากยิงไรตายเรียบยิงแมงวันคนยังตายอ่ะคิดดูส่วนคนอื่นๆก็ไปดูแล้วกันครับผมเด่นๆจริงน่าจะเป็นเพื่อนเหล่าๆนางฟ้านะครับผมสวยๆน่ารักทุกคนครับWe'll be right back.
ผมก็อยากให้ขอให้ทุกคนว่าถ้าใครสนใจเนี่ยซื้อบัตรเข้าไปดูครับผมมีที่นั่งว่างอยู่นะครับผมอยากแนะนำให้คนซื้อบัตรเข้าไปดูครับผมและผมเม่า 4K Diary นะครับผมขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมในช่วงเม่า 4K รีวิวนี้ขอจบไว้เท่านี้ครับแต่ผมจะมีรีวิวอะไรต่อไปเนี่ยรอลุ้นกันได้ครับผมสวัสดีครับ